กันด้วยการร้องไห้แต่บัดนี้เมื่อเราต้องไปก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไรเมื่อเราต้องไปพบเพื่อนใหม่ซึ่งอาจไม่มีใครเข้าใจเราเหมือนเพื่อนคนเดิมโชคดีนะคะโค้ชรักนะคะพี่หนูนาโชคดีนะคะสวัสดีค่ะพี่หนูนารักเสมอนะคะโค้ชด้วยน้ำตาที่มันถ้าจะให้พูดถึงพี่หนูนานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากขอบคุณนะครับที่แล้วก็ขอให้พี่ดูแลสุขภาพให้ดีๆเราคงได้พบกันอีกวันนี้ครับขอบคุณครับรักนะคะให้พี่โชคดีนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะทุกๆอย่างที่พี่มีให้หนูขอบคุณมากค่ะถึงพี่หนูนานะคะอยากบอกพี่ว่า10ปีที่ผ่านมาพี่ก็ให้แต่คำปรึกษาที่ดีตลอดขอให้พี่โชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืม5ธันวานะคะทีมสีเหลืองของเราพิซซ่าค่ะบายพี่หนูนาเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็สวยมากๆเลยถึงจะได้เจอพี่หนูนาแค่แป๊บเดียวแต่ว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พี่หนูนาเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจรอบกันขอให้พี่หนูนาโชคดีนะคะรักพี่หนูนามากๆค่ะขอกิฟต์วอเชอร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณพี่หนูนานะคะที่ช่วยสอนงานเรื่องโปรเจกต์ต่างๆค่ะแล้วก็ขอให้พี่หนูนามีหน้าที่การงานที่ดีมีความสุขมากๆค่ะค่ะสำหรับพี่เจคนะคะเราสองคนก็รู้จักพี่เจคตั้งแต่วันที่เข้ามาสัมภาษณ์งานกันวันแรกค่ะก็ขอบคุณพี่เจคนะคะที่ให้โอกาสพวกเราสองคนในวันนั้นให้เราสองคนได้ทำงานที่นี่แล้วก็ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวนะคะพี่เจคให้คำปรึกษาของให้คำปรึกษากับพวกเราได้ดีมากใช่ค่ะค่ะและก็เราสองคนก็ขออวยพรให้พี่หนูนาโชคดีมีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็ถ้าคิดถึงพวกเรานะคะก็กลับมาหาพวกเราอีกครั้งนะคะกลับมาร่วมงานกับพวกเราที่นี่ที่ท็อป10ค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูนาขอบคุณนะคะที่เราได้ร่วมงานกันมาเป็น10กว่าปีสำหรับคำแนะนำที่ดีๆและสิ่งดีๆที่พี่ได้แนะนำให้การก็อยากให้พี่ออกไปทำธุรกิจของตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองยังไงก็ยังรักและคิดถึงกันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่หนูนานะคะสำหรับคำแนะนำดีๆทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานขอให้พี่โชคดีนะคะบ๊ายบายขอบคุณพี่หนูนานะคะที่ช่วยสอนสิ่งต่างๆให้เราได้รู้แล้วก็แนะนำการใช้ชีวิตคือทุกอย่างที่พี่สอนให้มันเป็นความรู้ทั้งหมดเลยแต่ก็ขอให้พี่หนูนาโชคดีนะคะนี่ไงพี่หนูนา
ที่บอกว่ามีอะไรที่ช่วยบอกมาช่วยไม่ออกได้ไหมคะ